าไปที่เรื่องนี้กันคุณผู้ชมรู้จักหลักสูตรวปอไหมหรือว่าหลักสูตรมินิวปอเขาเรียนเพื่ออะไรเพื่ออะไรคะไม่พูดได้ไหม พี่กรณ์เล่าให้ฟังได้ไหมโอ้อันนี้ก็ไม่เก่งสักเท่าไหร่นะคะแต่ต้องบอกว่าคนรอบตัวก็ไปเรียนเยอะนะคะแล้วที่สําคัญเนี่ยนอกจากจะได้ความรู้แล้วคุณยังจะได้คอนเน็กชันดีๆก็จะก็จะมีเป็นนักเป็นนักธุรกิจเป็นผู้บริหารหรือเป็นข้าราชการตำรวจทหารระดับสูงๆก็มีใช่ไหมใช่ค่ะคือดังนั้นเนี่ยในเพื่อนร่วมรุ่นที่เรียนด้วยกันที่จบออกมาพร้อมๆกันเนี่ยคือคุณนอกจากคุณจะได้เรียนได้ความรู้คุณยังจะได้เหมือนไป ไปไปดูงานด้วยกันมันก็จะเกิดความสนิทสนมกันด้วยดังนั้นมันก็จะเกิดคอนเน็กชันขึ้นนะคะ,คะทั้งในเรื่องของเอกชนแล้วก็ทางภาครัฐด้วยทีนี้มันมีการเปิดรายชื่อจากเว็บไซต์ราช,ชวิทยายลัยป้องกันราชอาณาจักรประกาศรายชื่อผู้ที่เข้ารับการอบรมหลักสูตรมินิวปอขึ้นมาแน่นอนละ่ะมีชื่อทางข้าราชการพลเรือนผู้นํานักธุรกิจต่างๆและที่สําคัญมีชื่อของคุณอุงอิงด้วยคุณอุงอิงแพรทองทานหัวหน้าพัก เพื่อไทยค่ะ,คะนี่แหละที่จะเล่าคือตรงนี้จุดนี้เลยค่ะนอกจากจะมีชื่อของคุณแพทองทานชินวัตรในลำดับที่97แล้วยังมีคนด,ดังในแวดวงการเมืองไม่ว่าจะเป็นคุณชัยชนะเดชเดชโชสสประชาธิปัตย์คุณรัฐกล้าวสุวรรณคีรีรองโฆษกรัฐบาลคุณคณาพจนธิ์หรือเอิงทีมงานนายกและยังเป็นเพื่อนสนิทข,ของคุณแพทองทานและยังมีคุณธนานญนนิรามิตรหรือว่าจ๋าพระย่างคุณอน,อนุทินและยังมีลูกหลานคนดังด้วยนะคะสายญาติด<ช>ังๆทั้งนั้นเลย คุณพัชระนริพธพานลูกชายของคุณพิชัยนริพธพานอดีตรัฐมนตรีพลังงานยุคคุณยิ่งลกักษณ์คุณอาทิตย์หวังสุภกิจโกศลคุณพสุริติตพลบคุณนัทิดาเทพสุทีนคุณรวิศสอดสองโอ้แต่ละนามสกุลใช่ไหมคะหลักสูตรนี้คนดังเยอะมากน่าจะเยอะกว่าหลายๆหลักสูตรที่ผ่านมาเลยหลายๆ,ๆรุ่นที่ผ่านมาอันนี้ค่ะรุ่นนี้นะคะส่วนการคืบหน้าเอามาดูเรื่องของอ่ะนี่เขาบอกว่าเรียนอะไรบ้างอยากรู้ใช่ไหม เปิดให้ดูเลยนี่เลยไม่กล้าพูดไปก่อนคะะเดี๋ยวเรื่องของความมั่นคง <S <S แห่งชาติเป็นหลกักใช่มค่ะมหมมนักการเมืองต่างๆเขาต้องรู้สิว่าความมั่นคงคืออะไรบ้างนะคะ,คะอา้าวส่วนความคืบหน้าการเข้าพบาคุณทักษิณชินวัตรของคนเก่าคนแก่ที่เคยร่วมงานกับคุณทักษิณน,นะคะเราก็ไปสอบถามกับคุณภูมิธรรมเวชยชัยนะคะท่านรองนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็พูดถึงคิวค่ะอ้นี้เป็นคิวจัดคิวการเข้าพบคุณทักษิณเลยนะว่า ตัวภูมิทาคุณภูมิทําเองเนี่ยตอนนี้ยังไม่มีคิวเลยนะคะยังไม่ได้ลงคิวแต่ถ้ามีโอกาสมีเวลาจะไปกราบไปเยี่ยมในฐานะนายเก่าและเคยทํางานร่วมกันมาถึง2 0 3 0ปีค่ะปีค่ะผมเคยสัมภาษณ์ไปแล้วว่ามีโอกาสมีเวลาผมก็จะเข้าไปเยี่ยมท่านนะครับในฐานะที่ท่านเป็นเจ้านายเก่านะครับเราเคยเป็นลูกน้องมาผมอยู่กับท่านมา ก็20กว่า30ปีแล้วที่เคยทํางานร่วมกันมาเพราะนั้นเป็นธรรมดาของคนที่ไปอยู่ต่างประเทศแล้วกลับมาเราก็เราก็คิดถึงเราก็อยากเข้าไปเจอแต่ว่าผมคิดว่าช่วงแรกๆเนี่ยอยากให้ท่านได้มีโอกาสเจอกับครอบครัวก่อนคนเราคนในครอบครัวเข้าจากกันไปตั้ง17ปี18ปีเราจะไปแย่งความสุขเขาได้ไงเราก็ต้องให,ให้เขาได้เก็บรับความสุขหลังจากเขาว่างแล้วท่านว่างแล้วอะไรก็จะเข้าไปกลับนะครับไปเยยบเยียนท่าน มีข่าวว่าสสในพักเพื่อไทยอยากจะไปเข้าพบ<ฆ>คุณทักษิณค่ะคุณมงทํามตอบข้อนี้ว่าตอนนี้ยังไม่มีนะแต่ก่อนหน้านี้ทางคุณอุ้งอิงแพรทองทานหัวหน้าพักก็ค่ะบอกเอาเอาไว้แล้วว่าคนทํางานในพักทุกคนก็คิดถึงอยากเจอกันทั้งนั้นแล้วอยากจะเข้าไปกราบคุณพ่อด้วยแต่ให้ยกไปทั้งหมดมันก็คงจะเป็นไปไม่ได้แต่สิ่งที่จะเป็นไปได้คือถ้าทุกอย่างเรียบร้อยแล้วก็อาจจะมีโอกาส คือเชิญคุณทักษินนะมาที่พักแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็ต้องขึ้นอยู่กับหัวหน้าพักซึ่งก็คือคุณอุงอิงด้วยเอาล่ะกลับมาที่ในภารกิจของนายกรัฐมนตรีเศรษฐาบ้างค่ะลงพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ระหว่าง27-29กุมภาพันธ์นายกย้กําว่าการลงพื้นที่มาเพื่อหาโอกาสแล้วก็สิ่งที่ซ่อนอยู่ภายในแต่ละจังหวัดจะได้ดึงออกมาเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม เสื้อสวยเลยนะคะที่นายกใส่อยู่ส่วนการพูดคุยสันติภาพชายแดนนายกยืนยันนะคะว่าไม่ล่มแน่นอนการคุยยังดําเนินการมาตลอดแต่ว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้ตั้งใจจะมาคุยโอกาสอนาคตเนี่ยแหละค่ะที่รัฐบาลจะสามารถทําให้แล้วก็ให้ความสําคัญกับ3ามจังหวัดชายแดนใต้ส่วนจะมีการยกเลิกพรกรฉุกเฉินหรือเปล่าเรื่องนี้นาะยกบอกเป็นเรื่องที่ฝ่ายความมั่นคงเขาจะพิจารณาค่ะ แล้วก็ช่วงกลางคืนที่ผ่านมาคุณเสรษฐาทวีสินนายกนะคะท่านก็หลังเสร็จสิ้นภารกิจที่ด่านศิลกากรเวตงท่านก็เข้าที่พักแล้วก็เดินมารับประทานอาหารที่ร้านเต้าหยืนระหว่างเดินท่านนายกก็แวะไหว้เจ้าที่ศาลเจ้าวัดกวนอิมแล้วก็เดินผ่านไปตรงวงเวียนหอนาฬิกาเบตง ชมเชิดมังกรแล้วก็สิงโตกลางเมืองเบตงค่ะก็มีมังกรมารอรับด้วยนะคะมีชาวบ้านในพื้นที่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างชาติมารอถ่ายรูปคู่กับนายกมาเซลฟี่ตลอดทางเลยค่ะชาวบ้านบางส่วนบอกว่าดีใจและตื่นเต้นเพราะไม่เคยเห็นนายกมาเดินที่เบตงในช่วงกลางคืนและบางคนก็ไม่คิดว่าจะได้เจอนายกตัวเป็นๆเ,เพราะเคยเห็นแค่ในโทรทัศน์เท่านั้น